ข้าเพชรบุรีนะครับสวัสดีเพื่อน FC คนบ้ารถไฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันบนขบวนธรรมดาที่255นะครับธนบุรีหลังสวนนะขบวนรถก็กำลังจะถึงที่สถานีเพชรบุรีนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเดินทางไปสถานีรถไฟหัวหินนะครับก็เปิดใช้บริการสถานีรถไฟที่สร้างใหม่นะเป็นวันแรกนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศกันนะครับการเดินทางแล้วก็สถานีหัวหินหลังใหม่นะครับว่าจะมีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะแต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆลงไปชมบรรยากาศสถานีหลังเก่าด้วยนะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ขบวนรถก็วิ่งตามเวลาเลยนะมาถึงที่เพชรบุรีนะครับก็ประมาณ 11:00 นนิดๆนะครับเรานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามของสถานีนะครับสถานีก็จะอยู่ทางขวามือนะออกถ่ายคลิปเลยนะครับตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเดือนสิงหานะครับโอ้โหก็คิดถึงบรรยากาศการเดินทางนะครับวันนี้ก็โอกาสดีแล้วนะครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะเพชรบุรีนะครับมาตามเวลาเลยนะเดี๋ยวถึงหัวหินนะครับก็น่าจะประมาณเที่ยง10กว่านาทีนะนี่นะครับที่หัวหินนะจะมีที่บังแดดด้วยนะครับเนี่ยไม่รู้ที่ราชบุรีจะมีหรือเปล่านะที่บังแดดแบบนี้นะครับที่เพชรบุรีนี่รู้สึกหลังคาจะเตี้ยกว่านะราชบุรีหลังคาค่อนข้างสูงนะครับสูงมากเกินไปก็ไม่ดีนะฝนสาดนะแดดร้อนด้วยนะครับนำขบวนโดยอัลต้อม1408ออกเพชรบุรีนะครับ 11:10 นะครับนี่มีจอมาติดเรียบร้อยนะสะพานลอยยังไม่เสร็จดีนะครับนี้นะครับก็ได้ข่าวว่าจะมีการเปิดทดลองทางคู่นะครับเป็นวันแรกนะเห็นว่าจะเปิดช่วงบ่ายๆนะครับThank you.
วิ่งในรางนี้อีกแล้วนะครับตอนนั้นมาถึงเกือบวิ่งจากรางทางด้านซ้ายนะก็เดี๋ยวต่อไปเปิดทางคู่นะครับก็จะใช้รางทางด้านซ้ายนะเป็นรางทางหลักนะครับครับเพชรบุรีตัวจริงนะต้องมีต้นตาลนะแล้วก็มีท้องนานะครับสวยงามเลยนะอีกสักครู่จะเข้าจอดที่สถานีรถไฟเขาทำโมนนะครับวิ่งตามเวลาเลยนะวันนี้นะทำเวลาสุดยอดมากเลยนะนี่ขนาดทางคู่ยังไม่เปิดนะครับก็มีหลายๆคนนะคอมเมนต์มานะครับว่าเปิดทางคู่แล้วจะไวจริงหรือเปล่านะก็เดี๋ยวต้องรอพิสูจน์กันนะครับเปิดทางคู่เสร็จแล้วกระบวนรถจะทำเวลาได้อย่างที่การรถไฟระบุไว้หรือเปล่านะใช้เวลา10นาทีนะจากเพชรบุรีนะครับมาถึงที่เขาทมนนะครับก็ทำราวบันไดแล้วนะสถานีก็อยู่ทางด้านขวามืออีกนะครับบัตร29บาทเดินทางต่อนะครับจอดอยู่3นาทีนะ29บาทเขาทมนนะครับนี่ข้าวทั้งหมดก็มีที่บังแดดนะโอ้โหนกขี้เกื้อนเลยโอ้ไม่มีผู้โดยสารเนี่ยไม่มีคนทำความสะอาดนะครับมาชมบรรยากาศการเดินทางกันต่อนะครับอีกประมาณ1ชั่วโมงนะเราก็จะถึงที่หัวหินนะครับแดดร้อนมากครับวันนี้นะโอ้เช็คอุณหภูมินี่น่าจะประมาณ 35-36 เลยนะวันนี้นะครับหน้าหนาวอะไรนะตอนกลางคืนก็ไม่หนาวนะครับการซับรางนะครับไม่รู้ว่าแต่ว่าลีกไม่น่าจะมีรถลีกนะตอนนี้ก็ 5:34 นะ 9:86 ก็ไปแล้วนะครับอาจจะซับเข้าจอดหน้าสถานีนะสถานีอยู่ทางด้านขวามือด้วยนะครับหนองจอกนะครับส่วนใหญ่ออกมาจากราชบุรีนะที่สังเกตดูนะสถานีจะอยู่ขวามือเกือบทั้งหมดเลยนะจนมาถึงตรงนี้นะครับถ้ามีซ้ายมือก็น่าจะมีแค่ปากท่อนะที่อยู่ทางด้านซ้ายนะครับก็เดี๋ยวใกล้ถึงหัวหินนะครับก็จะมีห้วยสายเหนือแล้วก็สถานีชะอำนะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรานะอ
จอกนะครับมี3รางเลยนะครับที่หนองจอกนะครับแน่นอนไม่คิดว่าจะมีการแซงกันเกิดขึ้นนะครับโอ้สุดท้ายก็แซงที่หนองจอกนะ 4-3 กำลังจะแซงนะครับจอดรอนานมากเลยนะตั้งแต่ 11:35 นะครับโอ้โหนี่10กว่านาทีแล้วนะพอเรามาถึงที่หนองจอกนะครับ 4-3 นี่เพิ่งจะเข้าเพชรบุรีนะให้วิ่งมาตามเวลาดีๆนะกรุงเทพอภิวัฒน์สุราษฎร์ธานีนะครับต้องรอทางอีกนะคราวนี้นะมาตามเวลาดีๆนะครับเลยล่าช้าเยอะเลยคราวนี้ออกนิ่มๆเลยนะครับโอ้จอดอยู่นานพอสมควรเลยนะตั้งแต่35นะครับตอนนี้เที่ยงตรงเลยนะโอ้โห25นาทีเลยนะครับอาจารย์ทำไม่รู้จัดยังไงนะให้รอทางให้รอรถแซงนานขนาดนี้นะครับอาจารย์ทำยูทูบก็เลยยกช่วงนี้ก็อากาศร้อนมากเลยนะครับรถวิ่งก็ยังชั่วหน่อยนะก็น่าจะเจอคนรถไฟนะหลายๆท่านนะครับมวยตะกูนี้ก็เจอ2คนแล้วนะบนขบวนรถนะครับเดี๋ยวไปถึงหัวหินก็น่าจะเจออีกหลายๆคนนะครับก็เป็นวันประวัติศาสตร์นะเปิดสถานีรถไฟหัวหินหลังใหม่นะครับแม้ทีแรกนึกว่าเราจะขึ้นหัวหินนะเป็นขบวนแรกนะครับโอ้โดน 4-3 แซงไปแล้วนะสับเข้าซ้ายสับเข้าหลังประธานนะครับเดินทางกันต่อนะครับเดี๋ยวไปถึงที่สถานีหัวหินนะครับก็น่าจะเจอ9นะครับแอดมินช่องที่นี่สถานีหัวหินนะถึงสถานีรถไฟหัวหินท่านชะอำนะครับปลอดภัยนะโอ้โหไปจอดรอนะเสียเวลาไป29นาทีเลยนะจากขบวนรถมาตามเวลานะครับมาหกจริงๆเวลานี้เราต้องถึงที่หัวหินแล้วนะสินค้าขึ้นด้วยน้องนิกเกิล
นิกเกิลนิกเกิลใช่เจอน้องนิกเกิลนะนิกเกิลพาทัวร์นะครับที่สถานีชะอำก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกน้องลิเกิลนะครับลิเกิลพาทัวร์นะมากับคุณแม่นะครับวันนี้ก็น่าจะเจอยูทูบเบอร์หลายคนนะครับ Please check your belongings before leaving the train. The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you. มันก็สมควรแล้วล่ะวันประวัติศาสตร์นะวันนี้เรียบร้อยนะครับขึ้นสินค้าเรียบร้อยครับเดินทางต่อนะไปเดินมาอยู่นะตอนนี้ขา30นะมีตลอดเส้นทางนะครับก็จะเห็นเหมือนเจ้าหน้าที่นะครับก็น่าจะตรวจสอบเส้นทางกันนะครับทางคู่จะเปิดแล้วนะครับบ้านกูตัวถึงสถานีรถไฟ3ทีนะครับก็น่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่ารอกันมานานนะรถไฟเราก็น่าจะเดินทางแล้วก็ทำเวลาได้เร็วขึ้นอีกเยอะเลยนะครับจากคร่าวๆนะที่ผมดูตารางเวลารถนะครับแต่ละขบวนนี้ก็ทำเวลาดีขึ้นประมาณ2ชั่วโมงกว่าเลยนะครับนี่นึกภาพไม่ออกนะถ้าเกิดเสร็จทั้งเส้นทางนะจากนครปฐมไปถึงที่ชุมพรนี่จะเร็วขนาดไหนนะครับโชเฟอร์นี่ต้องออกต้นทางช้ากว่าเดิมอีกนะไปครับเดินทางกันต่อนะครับปลายทางสถานีรถไฟหัวหินนะครับรู้ว่าอาคารรัฐานีหลังเก่านะจะยังอยู่หรือเปล่านะอ
ผู้โดยสารขึ้นนะต่อไปก็ห้วยสายใต้นะครับแล้วก็หัวหินนะครับยังอยู่หรือเปล่านะครับอาคารเก่านะเดี๋ยวมาดูกันนะทำหลังคาสวยงามเลยนะครับดูนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะอาคารหลังเก่านะครับหลายๆที่ก็ถูกรื้อไปหมดแล้วนะครับตอนนี้กำลังครับตอนนี้ก็สโลครับเพื่อที่จะขึ้นเดินทางเข้ายังวิ่งด้านล่างอยู่นะครับยังไม่ได้ขึ้นด้านบนนะเอ๊ยยังไง โอ้นึกว่าจะเปิดขึ้นด้านบนนะครับยังวิ่งด้านล่างอยู่นะครับตอนนี้โอ้โหใช้สถานีเก่าถึงวันที่10นะครับนี่วันที่11แล้วนะไปถ้าจอดสถานีเก่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราได้ปิดตำนานนะสถานีหลังเก่านะก็ไม่รู้ว่าจะเปิดให้ขบวนรถวิ่งสู่ด้านบนตอนขบวนอะไรนะครับเยอะแยะเลยนะครับตับเลยตับเลยป้าที่นี่สถานีหัวหินที่นี่สถานีหัวหินแต่ผู้โดยสารที่นี่จะไปยังใช้สถานีหลังเก่าอยู่นะหัวหินต่อไปครับจะลงจากขบวนรถครับลงรถกันนะครับตับเลยตับของสัปดาห์ของน้ำที่นำติดตัวมาตับเลยครับตรวจถูกต้องเรียบร้อยด้วยค่ะขบวนรถเจ้าเวทการที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองห้าโดนหลอกซะแล้วนะครับสถานีหัวหินสถานีหลังตัวไอเดชันที่พิเศษมาต่อวันโอ้โหโดนลอกนะไม่รู้ว่าสรุปว่ายังไงนะครับก็ยังวิ่งแล้วก็ใช้อาคารหลังเก้าอยู่นะโอ้ผู้โดยสารเยอะแยะเลยนะครับคึกคักเหมือนเดิมนะสถานีรถไฟหัวหินนะว่าคงเป็นสถานีต่อไปครับ
น่าจะเปิดช่วงบ่ายหรือเปล่านะจากความคิดเดาๆเอานะครับแต่ที่ได้ข้อมูลมานะครับที่ราชบุรีนะเห็นบอกว่าจะเปิดทางคู่นะช่วงขบวนที่251นะนี่นะครับสถานีอาคารหลังใหม่นะสถานีรถไฟลอยฟ้านะสวยงามเลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยไปชมภาพบรรยากาศกันนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ